สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีเรากำลังจะไปเที่ยวจุดชมวิวบ้านชายที่เที่ยวแห่งนี้อยู่ห่างจากสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตอย่างหุบป่าตาดแค่2กิโลเมตรไปกันเลยค่ะกำลังไปเที่ยวหุบป่าตาดก่อนจะถึงหุบป่าตาดก็ต้องผ่านจุดชมวิวบ้านชายเขาก่อนจุดนี้วิวสวยมากๆเหมือนเมืองนอกเลยค่ะยิ่งถ้าช่วงหน้าหนาวอากาศจะหนาวมากๆแนะนำให้มาเที่ยวหน้าหนาวเลยค่ะทุกคนดูวิวภูเขาข้างนอกมันสวยมากๆเลยนะการเดินทางมายังจุดนี้ถนนที่นี่ดีมากๆเลยนะคะตลอดข้างทางก็จะมีไร่ข้าวโพดทุ่งนาและวิวภูเขาช่วงที่เรามาน่าเป็นช่วงที่มีการเก็บเกี่ยวแล้วถ้าให้ดีให้มาช่วงฤดูทำนาดีกว่าเพราะจะได้วิวทุ่งนาสีเขียวตัดกับภูเขาที่สวยงามน่าจะได้บรรยากาศที่วิเศษมากๆเราก็จะขับรถชมวิวดื่มด่ำบรรยากาศธรรมชาติฟินสุดๆไปเลยชาวบ้านเรียกจุดชมวิวบ้านชายเขานี้ว่าจุดชมวิวบ้านชายเขาสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยสถานที่จริงมันสวยมากๆเลยนะคะจุดชมวิวแห่งนี้ได้วิวสวยๆของภูเขาหินปูนเขาเรียกว่าเขาปลาร้าหุบป่าตาดใกล้ถึงจุดชมวิวแล้วขับรถไปอีกไม่ไกลแถวนี้ยังมีที่พักแบบโฮมสเตย์และรีสอร์ทให้บริการด้วยนะช่วงเย็นๆก็จะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเยอะชายได้คะที่นี้มีสวนผลไม้ของชาวบ้านและไร่นาไร่ข้าวโพดดูสวยแปลกตาดีตอนนี้เราก็ได้มาถึงจุดชมวิวแล้วนะคะตรงข้ามจุดชมวิวก็จะเป็นที่จอดรถจอดได้หลายคันจอดรถเสร็จก็กำลังเดินข้ามถนนมาจุดชมวิวชาวบ้านได้ทำจุดชมวิวเล็กๆไว้บริการนักท่องเที่ยวมีร้านอาหารเครื่องดื่มเป็นซุ้มไม้ไผ่เล็กๆให้นั่งชมบรรยากาศบริเวณนี้ยังทำระเบียงจุดถ่ายรูปยกสูงสำหรับชมวิวทำให้ได้มุมสวยๆของภูเขาสามารถชมวิวกันแบบฟินๆไปเลยเราจะทำการเก็บภาพสวยๆมาฝากทุกคนให้ได้รับชมกันนะคะทุกคนดูสุดยอดจริงๆวิวข้างบนนี้สวยมากๆเลยค่ะมันคือสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยจริงๆเลยนะคะภาพข้างหน้านี้มันสุดจะบรรยายจริงๆต้องมาเที่ยวให้ได้นะคะสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยจุดชมวิวบ้านชายเขาบริเวณนี้เป็นสวนต้นมะม่วงหลายไร่เลยด้านนี้เป็นร้านอาหารถ้าใครหิวสามารถสั่งอาหารน้ำดื่มมารับประทานได้เลยส่วนฝั่งทางโน้นก็ที่เราจอดรถไม่ไกลมากชมบรรยากาศกันต่อเลยนะหลังจากที่เราได้ภาพสวยๆแล้วเราก็จะทำการเดินทางไปต่อที่หุบป่าตาดระหว่างการเดินทางเราก็จะได้ชมวิวสวยๆสองข้างทางบริเวณนี้ก็มีที่พักสวยๆไม่ว่าจะเป็นหุบป่าตาดไบค์แคมป์
นับดาว168โฮมสเตย์อยู่กับเขาคาเฟ่บ้านภูเขา168โฮมสเตย์ My Mansion ทางซ้ายมือของเราตรงนี้เป็นจุดกางเต็นท์ไบค์แคมป์คาเฟ่ริมเขาบรรยากาศดีบริการดีเครื่องดื่มและเค้กอร่อยมีที่จอดรถและที่พักในตัวอาหารรสชาติใช้ได้ในราคาไม่แพงบรรยากาศคือดีมากๆตอนกลางคืนมองเห็นดาวสายรถบ้านสายแคมป์ต้องชอบแน่ๆนับเป็นคาเฟ่ที่น่าไว้ที่สุดในแถบหุบป่าตาดก็ว่าได้สำหรับทริปในวันนี้คือดีมากๆเราก็ขอเดินทางไปเที่ยวหุบป่าตาดกันต่อก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ